สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำบัวลอยแก้วมันเทศนมสดกันค่ะในวันนี้จะเป็นวิธีการทำบัวลอยแก้วซึ่งเป็นสูตรดัดแปลงโดยใช้นมสดแทนกะทิสำหรับคนที่ชอบทานขนมไทยแต่ไม่ชอบทานกะทิเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำบัวลอยแก้วมันเทศกันเลยค่ะเริ่มจากการนำมันเทศมาปอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นมาล้างทำความสะอาดและหั่นเป็นเต๋าขนาดพอดีคำเมื่อหั่นมันเทศเป็นขนาดพอดีคำตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปแช่ในน้ำปูนใสเพื่อให้มันเทศมีความกรอบด้านนอกโดยการแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีหรือถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีความกรอบให้ถึงด้านในมากขึ้นสามารถแช่ทิ้งไว้ได้นานกว่านี้ค่ะในวันนี้เราจะใช้มันเทศจำนวน300กรัมในระหว่างรอนี้นะคะจากนั้นเราจะนำนมสดรสจืดจำนวน400มิลลิลิตรใส่ลงไปในหม้อจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาลวันนี้จะใช้จำนวน30กรัมสูตรนี้ไม่หวานมากเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนความหวานตามความชอบได้ค่ะจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางและกวนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีจนกระทั่งนมเดือดสักพักจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนำมันเทศที่แช่ในน้ำปูนใสนำขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำโดยการตักขึ้นมาพักแค่พอให้เสด็จน้ำบนตะแกรงจากนั้นนำมันเทศมาคลุกกับแป้งมันสะปะหลังในชามผสมในวันนี้เราจะใช้แป้งมันสะปะหลังจำนวน50กรัมหรือเราจะใช้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเปียกของมันเทศโดยการคลุกให้แป้งเกาะติดที่มันเทศให้ทั่วในขั้นตอนนี้เราจะใช้การคนให้เข้ากันและการเขย่าสะบัดไปมาเพื่อให้แป้งเกาะติดที่มันเทศจนทั่วจากนั้นเราจะมากรองเอาเศษแป้งออกโดยการใช้ตะแกรงหรือว่ากระชอนแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะนำมันเทศที่คลุกแป้งแล้วแบบนี้นะคะไปต้มในน้ำเดือดที่เราใส่ใบเตยไว้ 2-3 ใบเพื่อเพิ่มความหอมโดยการค่อยๆทยอยใส่ลงไปเพื่อไม่ให้มันเทศติดกันจากนั้นต้มไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคนประมาณ5นาทีจนกว่ามันเทศจะสุกและแป้งมีความใสจากนั้นเราจะใช้กระชอนตักบัวลอยแก้วมันเทศมาพักไว้ในน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติแบบนี้ค่ะเราก็จะได้บัวลอยแก้วมันเทศจากนั้นเราไปจัดเสิร์ฟพร้อมกับนมสดที่เราเตรียมไว้บัวลอยแก้วมันเทศสูตรนมสดมีความหอมนมและมีความอร่อยเข้ากันค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ